คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับชีวิตของเราแต่ละคนมีอะไรที่เป็นคุณค่าที่ซ่อนไว้ขุดขึ้นมาครับเพราะว่ามันจะทําให้เราพบว่าพระพรของพระนั้นอยู่ทั่วไปหมดเลยนะครับแต่เราต้องสแสวงหาครับและเราจะคนเจอสักวันหนึ่งครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันในทีม อำราพระสปากิติคุณเบเดติデデกที่16นะครับใน EP ีที่107ครับฉายาผู้ปกป้องความเชื่อครับโอ้โหถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะครับมาอยู่กับผมนะครับก็จะเห็นว่าโอ้หนังสือเพียบเลยแต่หนังสือแต่ละเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ว่าด้วยสิ่งที่พระสปากิติคุณเบเดติデデกที่16นั้นได้ส่งเขียนบ้างได้พูดถึงตัวท่านเองบ้าง ได้ให้สัมภาษณ์บ้างนะครับหนังสือที่น่าสนใจนะครับอ่อาทีละเล่มนะครับท่านคือศิลาหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวบรวมประวัติของพระสัตป,ประานะครับจากนักบุญเปรโตถึงพระสป,ปาเบเนดิกที่16นะครับแปลและเรียบเรียงโดยคุณวีนาโกวิดวานิชนะครับซึ่งประพันธ์โดยแฟรงค์เจคอนก็เป็นเรื่องราวของพระสป,ปาที่ ่าแล้วก็ดูสนุกฟังแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นหนังสือที่ถูกทําขึ้นมาในช่วงยุคสมัยที่พระสปาเปดิกที่สิบหกเนี่ยนะครับได้ส่งขึ้นเป็นประมุขของพระศาสนาจาักรในช่วงนั้นนะครับก็เป็นหนังสือที่ว่าด้วยพระสปาหลากหลายครับประสบการณ์มากมายแล้วก็เล่าสั้นๆนะครับเกี่ยวกับพระสปาในยุคต่างๆครับแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่าพระสปาเปิดิกที่สิบหก คนงานต่ําต้อยในส่วนนงกุ่ของพระเป็นเจ้านะครับอันนี้ว่าด้วยประวัติของพระกาดินันโจเซฟลาซิงเกอร์หรือว่าพระสฟาเบนดิกที่16กันเลยนะครับอันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่านอกจากจะแปลโดยคุณบีนาโกวิดวานิตแล้วนะครับยังได้คับนิยมแล้วกันนะครับโดยพระกาดินันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่พิมพ์สองครั้งนะครับในปี2000 ห้าสนะครับครั้งหนึ่งก็พันเล่มนะครับพระกุณเจ้าได้เขียนว่าพลังเยยบในหมีแห่งคอบีเดียไข่มุกล้ำค่าในเปลือกหอยแห่งบาวาเรียพระกุณเจ้ามีชายกิจบุญชูได้เขียนในทํานองที่ว่าในวันที่18เมษายนนะครับปี2005เวลา5โมง25ในวัดน้อยซิสต,ตินวาติกันพระการินัน,นทั้ง115องค์เริ่มประชุมกันเพื่อเลือกพระสภาในวันรุ่งขึ้นเวลาใกล้เคียงกันนะครับ ควันสีขาวก็ปรากฏในท้องฟ้าเสียงระฆังของมหาวิหารนบุญเปโตก็กังวานขึ้นนะครับพระคาดีนันจอร์ดเบดินาเอสเตเวลแห่งชิลีก็ประกาศเป็นภาษาลาตินแก่ประชาชนจํานวนห้าหมื่นคนณนจตุรัสมหาวิหารนบุญเปโตว่าพี่น้องชายหญิงที่รักข้าพเจ้าขอประกาศให้ทุกๆท,ท่านด้วยความปราบเพื่มปิติว่าเรามีพระสุาองค์ใหม่แล้วฮาบิบุตปาแปมนะครับพระคาดีนันโจเซฟลาสซิงเกอร์ ผู้ใช้พระนามว่าพระสปาเบเนดิกที่16ครับและนั่นก็คือจุดตั้งต้นของเรื่องราวของชีวิตของท่านเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งพระสป,ปานะครับในคำนำนั่นเองอยังพูดถึงบุคลิกของพระองค์ท่านครับความสงบนิ่งความเยือกเย็นความหนักแน่นที่ทรงพลังสถิตอยู่ใน้มีแห่งคอร์บีเนียเป็นที่ประจักษ์ความศักดิ์สิทธิ์ความสุภาพถ่อมตนความเฉียบคมแห่งสติปัญญาในการเป็นผู้ร่วมงานปกป้องความจริง เป็นดังไขมุกที่สะอาดสดใสประกายแสงอยู่ในเปลือกหอยแห่งบาวาเรียอย่างหมดจดและงดงามผู้ปกป้องความเชื่อผู้ร่วมงานปกป้องความจริงนะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็ในยุคหนึ่งหนังสือที่สมเด็จพระสปาเบดดกษที่16นะครับได้สรงนิพนธ์ได้ทรงแปลได้ทรงเกียนซึ่งถ้าเราตามกลับไปนะครับผม,มหาสารก็ในภาษาไทยก็มีหนังสือพระเยซูเจ้าแห่งนาซาตนะครับ มีประมาณ3เล่มด้วยกันก็เป็นหนังสือแปลแล้วผมก็เขียนอย่างต่อนเนื่องเพื่อจะใช้ชีวิตของพระเยซูเจ้านีน่แหละครับในการที่จะเป็นฐานของคําสอนนะครับอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาใช้ชื่อว่าสมเด็จพระสปาบเบเนดิกทีก่16แสงสว่างของโลกนะครับพระสปาพระศาสนาจักและเครื่องหมายแห่งกาลเวลาพระสปาทรงสนทนากับปีเตอร์ชีวอนนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่ มีนักข่าวหรือว่าผู้ที่มาสัมภาษณ์นะครับคือคุณปีเตอร์ชีวอเนี่ยก็ได้ดั้งพูดคุยกับสมเด็จพระสุภาเบิดิกที่สิในหลายๆห,หัวข้อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องเครื่องหมายแห่งการเวลานะครับในประเด็นที่ว่าพระสุภาไม่ใช่ลงมาจากฟ้าหรือความอัปยศเป็นที่สุดเรื่องการเรื่องละเมิดทางเพศนะครับสาเหตุต่างๆของวิกฤตและโอกาสมากมายครับ ที่น่าสนใจในวันที่มีการแปลหนังสือเล่มนี้ขึ้นนะครับผมก็ทํางานตรงนี้แล้วนะครับแบบผมเองก็ได้เขียนคํานําผู้จัดพิมพ์เหมือนกันนะครับผมได้พูดถึงว่าแสงสว่างสองโลกลําแสงจากการจุดของคนงานผู้ต่ําต้อยในส่วนองหุ่นของพระเจ้านะครับก็ในเรื่องราวของเล่มนี้นะครับก็ทําให้พบว่าหลังจากยุคสมัยของพระสปราร์จอนปอนที่สองนะครับก็เข้าสู่ยุคสมัยของพระสปาเบเดดิกที่16ครับ ความสับสนวุ่นวายของโลกดิจิตอลวิกฤตเศรษฐกิจภายจากธรรมชาติปัญหาปมร้อนในพระศาสนาจักรนะครับโรร่งส่งเลือกใช้พระนามเบเนดิกที่16เพื่อรำลึกถึงนักบุญเบเนดิกแห่งนูเซียผู้สถาปนาคณะฤลสีเบเนดิกตินและรำลึกถึงสมเด็จพระสป,ปาเบเนดิกที่15ผู้ไดเริ่มงานสร้างสันติภาพในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และตั้งแต่วันนั้นในเดือนเมษายนนะครับเราก็มีสมเด็จพระสป,ปาครับ พระสปาเบเดนิกที่16นี้นะครับก็ส่งให้เวลากับคุณปีเตอร์ชีบอนนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงครับจากวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนสัปดาห์สุดท้ายเพื่อตอบคําถามทั้งหมดและจึงเป็นหนังสือแสงสว่างของโลกพระสปาพระศาสนาจากและเครื่องหมายแห่งการเวลานะครับก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่พระสปาพยายามตอบโลกใบนี้แต่ว่าคําตอบของท่านครับสะท้อนและสะเทือนใจถึงการที่จะปกป้องความเชื่อปกป้องความจริง แล้วก็ปกป้องชีวิตของผู้คนเพื่อจะได้เดินตามองค์พระเยซูกิจสัจ้าครับท่านผู้ฟังครับถ้าสนใจก็ลองไปหาดูนะครับเพราะว่าเราสื่อบันเทิงในประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีหนังสือเหล่านี้แปลจัดจําหน่ายที่ร้านหนังสือคิดสั่งนะครับแต่ว่าท่านอาจจะลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือใดต่างๆก็จะเจอเพราะว่าพระสภา เวดิกที่สิเนี่ยโอเ้เขียนหนังสือไว้มากผมไม่แน่ใจว่าแปลหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านเป็นอาจารย์เทววิทยานะครับท่านคงเขียนมากกว่าแต่ว่าหนังสือเนี่ยถูกแปลเป็นภาษาไทยก็พอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉนั้นเรื่องราวของคนคนหนึ่งครับที่ได้ฉาย,ยาว่าเป็นผู้ปกป้องความเชื่อเขาเขียนเขาใช้ชีวิตเขาใช้คาสังสอนของเขาเพื่อปกป้องสิ่งนี้ครับเราจรึงมาพูดคุยกันเพื่อทําให้การจากไปของท่านนั้น เป็นช่วงเวลาที่เราระลึกถึงบุญคุณที่ท่านมีต่อเราแม้ว่าเราจะอำลาพระสปากิติคุณเป็นอดที่16ไปแล้วนะครับแต่ท่านยังอยู่ในความทรงจําของเราท่านยังอยู่ในอักษรทุกตัวที่เราอ่านจากเรื่องราวที่ท่านได้เขียนแล้วก็สั่งสอนเราเพื่อปกป้องความเชื่อน,นะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หนะ้าพบกันอีกนะครับยังมีเรื่องราวมากมายครับของสมเด็จพระปาทกิติคุณเป็นอดีตที่สิบกท่านลาโลกนี้ไปแล้วครับ แต่ความทรงจำของเรายังผักดันให้เราอยากจะเล่าเรื่องราวของท่านครับตับดา์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ